เราจะสังเกตได้ยังไงว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คนคนนี้คือคนที่จริงใจและคนคนนี้คือคนที่คลั่งรักเรานั่นเองค่ะซึ่งคนที่คลั่งรักเราคนที่รักเรานะเราดูง่ายๆเลยจาก3ข้อนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อะที่จะแสดงออกนะคะดังนั้นคุณสามารถสังเกตได้3ข้อนี้เลยนะข้อแรกเลยคนที่คลั่งรักคุณคนที่รู้สึกดีกับคุณคนที่เขาจริงใจกับคุณนะเวลาคุณทําสิ่งดีๆหรือให้อะไรเขาก็ตามแต่เขาจะแสดงความขอบคุณแบบจริงจังและก็จริงใจเขาจะรู้สึกซาบซึ้ง appreciated กับสิ่งที่คุณได้ให้เขากับสิ่งที่คุณได้ทําให้เขาค่ะเขาจะรู้สึกจากหัวใจข้างในของเขาแบบจริงจริงจังจังนะอันนี้คือจนคุณรู้สึกว่าคุณสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้เฟกมันไม่ได้แบบแกล้งทําแต่ว่าคุณแสดงออกแบบนั้นจริงๆนั่นเองข้อที่2นะคะเขาจะรู้สึกชื่นชมและชมเชยคุณเสมอเสมอเพราะอะไรคนที่เขาข้างรักคุณน่ะเขาอยากให้คุณมีกําลังใจอยากให้คุณมีแรงขับเคลื่อนที่จะลงมือทําในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้หรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่คุณทําออกมาแล้วอะต่อให้คนอื่นว่าจะมองแบบเฮ้ยมันอาจก็งั้นงั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากก็งั้นงั้นแหละแต่สําหรับเขาอะเขาจะชมคุณว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะคุณทําได้ยอดเยี่ยมมากเพราะเขารู้ว่าศักยภาพคุณขนาดไหนแล้วคุณสามารถที่จะทําได้ดีอีกมากขนาดไหนค่ะดังนั้นเขาจะอยู่เคียงข้างคุณใช้คําพูดที่ชมเชยใช้คําพูดที่ดีกับคุณเสมอเสมออันนี้คือคนที่รักและคลั่งรักคุณนะคะข้อที่3ค่ะเขาจะสร้างความน่าจดจําระหว่างคุณกับเขาทุกช่วงเวลาแน่นอนว่ามันอาจจะมีแบบอ่ะเวลาที่ไม่ค่อยโอเคบ้างที่อยู่ด้วยกันแต่เวลาส่วนใหญ่อะที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะเขาจะสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำนั้นให้มันดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้เพราะอะไรคะเพราะว่าความรักคือสิ่งสวยงามและคุณเองก็เป็นคนที่สำคัญสำหรับเขาดังนั้นอะเขาจะทำช่วงเวลาเนี้ยให้มันดีที่สุดในขณะปัจจุบันเนี้ยที่ยังอยู่ด้วยกันไม่เอาใจไปผูกติดกับอนาคตไม่เอาใจไปฝังไว้กับอดีตแต่เลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะอันนี้คือคนที่ใช่และคนที่คลั่งรักคุณเผลอๆนะเขาอาจจะเป็นคู่ที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณก็ได้ค่ะดังนั้นเขาจะทํา3ข้อที่โค้ชเชมได้กล่าวมานะทีนี้ใครจะบอกว่าโค้ชอยากมีเรื่องราวดีๆอยากเจอคนดีๆคนรักดีๆหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่ยังจีบยังคุยกันอยู่อ่ะอยากให้ทุกอย่างมัน complete มันแสดงออกว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีความคืบหน้าหรือจริงจังหรือกระทั่งแต่งงานกันโค้ชเชมแนะนำนะคะหินหยกนะคะที่จะช่วยเสริมมงคลในเรื่องของความรักใส่แล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคุณมีความเชื่อมั่นในความรักของคุณใส่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพลังความรักเกิดขึ้นในจิตใจของคุณใส่แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆค่ะดีทั้งหมดเกิดขึ้นกับคุณตาข้างในของคุณมันจะมองเห็นสิ่งที่ดีเหล่านั้นค่ะแล้วจากนั้นคุณจะรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณยิ่งคุณรู้สึกดีและซาบซึ้งกับสิ่งนั้นมากขึ้นเท่าไหร่นะคะมันจะยิ่งเกิดเป็นพลังงานที่ดีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะดังนั้นใครสนใจที่อยากจะบูชาหยกนะคะทักแอดชะเอมได้เลยค่ะ